18ธันวาคมปีคริสต์ศักราช1941ช่วงเวลาเดียวกับการโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์กองทัพเรือญี่ปุ่นได้เริ่มทำการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีเกาะเวกและในเช้าของวันที่11ธันวาคมทหารเรือญี่ปุ่น450นายได้พยายามยกพลขึ้นบกครั้งแรกบนเกาะเวกแต่ได้ถูกต่อต้านโดยฝั่งอเมริกาและต่อมาในวันที่23ธันวาคมการลุกครั้งที่2ของกองทัพญี่ปุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาตี2โดยทหารญี่ปุ่นกว่า 2,000 นายหลังจากนั้นฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายสหรัฐก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงจนลุ่งสางกองกำลังสหรัฐบนเกาะได้ทำการยอมจำนนในช่วงเวลาบ่ายของวันที่23ธันวาคมจากการปิดล้อมอันยาวนาน15วันฝ่ายญี่ปุ่นสูญเสียเรือพิฆาต2ลำมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตราวๆ407คนในการพยายามยกพลขึ้นบกครั้งแรกมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตราวๆ144คนในการยกพลขึ้นบกครั้งที่2ฝ่ายสหรัฐสูญเสียนาวิกโยธิน49นายสูญหาย2นายบาดเจ็บ49นายและมีพลเรือนเสียชีวิตราว70คนเกาะเวกอยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นจนกระทั่งวันที่4กันยายนปี1945ทหารญี่ปุ่นบนเกาะเวกได้ทำการยอมจำนนต่อฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับประวัติแมปที่ผมทำขึ้นมาพอสังเขปให้ทุกท่านได้ทราบเนี่ยสำหรับทุกท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับแล้วก็ที่จริงผมก็คาดหวังเล็กๆว่าอยากจะให้ DICE เพิ่มการแต่งตัวของหน่วย SNLF เข้ามาในเกมนี้ด้วยซึ่งก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป